สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอตั้งนะคะเป็นเสื้อคอตั้งซิปหลังตรงกลางหน้าจะเจาะเป็นรูปตัว V นะคะแบบตามหน้าปกเลยเป็นเสื้อซิปหลังเข้ารูปนะคะแขนเสื้อจะเป็นแขนบอลลูนตัดต่อหรือแขนฟักทองแล้วแต่จะเรียกนะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างแขนด้วยนะจะดูว่าเราจะแยกจีบยังไงแยกรูดยังไงตรงด้านล่างของปลายแขนนะคะตัวเสื้อนะคะเพื่อนๆสร้างเสื้อเข้ารูปพอดีตัวขึ้นมาก่อนเลยนะคะเพื่อนๆดูที่ EP 192นะคะวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวที่มีเกล็ดทรงเกล็ดไหลเก็บรักแร้นะคะเป็นเสื้อเข้ารูปพอดีตัว EP 192นะคะในการบวกสัดส่วนนะคะของเสื้อเข้ารูปนะคะให้เพื่อนๆบวกตามสัดส่วนของเรานะคะรอบอกจะบวกอยู่ที่6เซนถึง8เซนถึง10เซนตามสัดส่วนนะคะการบวกให้เราบวกตามสัดส่วนก็คืออกเล็กเราก็บวกน้อยอกใหญ่เราก็บวกมากเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของเราในส่วนของเอวนะคะบวก4ถึง5ถึง6 cm ถึง8 cm ตามสัดส่วนของเรานะคะในส่วนของสะโพกนะคะบวก5ถึง6ถึง8 cm ตามสัดส่วนของเราค่ะในส่วนของรักแร้นะคะบวก6ถึง8ถึง10 cm ตามสัดส่วนของเรานะคะมาเริ่มเลยค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลยนะคะเป็นเสื้อแขนยาวนะแล้วเราจะมาทำการยกจีบการทำจีบนะคะแล้วก็ทำตัดต่อว่าเราจะแยกยังไงนะคะสร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมาเพื่อนๆดูที่ EP 57นะคะแล้วทำเป็นแขนยาวกำหนดแขนยาวเท่าไหร่เราต้องการเท่าไหร่กำหนดมาเลยเพื่อนๆอย่าลืมเผื่อกระดาษนะคะการตอนสร้างแขนเสื้อนะนี่ค่ะเผื่อกระดาษด้านบนขึ้นมาตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะยกจีบในกระดาษเราจะไม่มีการแยกจะทำแบบวิธีง่ายๆสำหรับมือใหม่ไปหัดทำนะคะตัดใส่ใช้ได้จริงนะคะมาเริ่มทำเสื้อกันเลยค่ะตัดเลยนะคะทุกส่วนสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเสื้อจะยาวนะคะจะต่ำกว่าจากเส้นสะโพกเล็กประมาณ 2-3 cm ตรงนี้เป็นเส้นเอวนะคะตรงนี้เป็นเส้นเอวเส้นสะโพกบนหรือเส้นสะโพกเล็กเส้นเดียวกันนะคะอันนี้เส้นสะโพกล่างฉะนั้นเสื้อตัวเนี้ยตามหน้าปกเขาเนี่ยตามตัวอย่างที่ลูกค้าให้มาเนี่ยจะยาวกว่าเส้นสะโพกบนประมาณ3เซนนะคะ2เซนครึ่งถึง3เซนประมาณนี้วัดจากตรงนี้ตรงมาประมาณ3เซนนะคะหรือเพื่อนๆอยากได้ยาวแค่ไหนแล้วแต่เรานะคะแต่นี่ก็จะทำตามที่ลูกค้าอยากได้ก็คือตามตัวอย่างเลยก็คือวัดจากตรงนี้ลงมา3เซนนะคะกำหนดเลยนี่ค่ะตีเส้นนะคะนะคะก็จะประมาณ21ครึ่งหรือ22นิ้วประมาณนั้นนะคะความยาวพอเราตีเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเก็บตรงด้านข้างขึ้น 0.5นะคะคือเราเก็บขึ้นตามสัดส่วนของเรานะคะเพื่อนขาถ้าหน้าท้องใหญ่เราก็เก็บข้างขึ้นเยอะนะคะนี่ค่ะเก็บขึ้นมาแล้วก็วาดในส่วนของชายแต่งชายนะคะถ้าคนที่หน้าท้องใหญ่นะพอเราตีเส้นตรงเสร็จปุ๊บตรงนี้ปรับขึ้นมาเลย1เซนนะคะ 0.75 ถึง1เซนปรับขึ้นมาในส่วนของเส้นตรงตรงด้านหน้ากลางหน้าและกลางหลังเราจะต้องปรับขึ้นเช่นกันนะคะเพื่อที่จะให้เขารับกันเวลาใส่เสื้อจะได้ไม่กระเดิดนะนี่ค่ะอันนี้ก็หุ่นปกตินะตัวนี้ไซส์ M นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้หุ่นปกตินะนี่ค่ะก็ขีดแบบนี้นี่ค่ะตัดออกไปเลยเราได้ความยาวแล้วจะตัดออกไปเลยนะคะก็จะตัดออกไปเลยจะตัดแยกออกไปนะคะนี่ค่ะตัดผ่าก่อนนะคะก็จะตัดผ่าตรงส่วนของตรงกลางแพทเทิร์นนะคะแล้วเราจะต้องปรับไหล่เช็คไหล่ทุกครั้งนะคะเวลาเราสร้างเสร็จแล้วนะคะปรับไหล่นะคะเช็คก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์น EP 192ที่มีเกล็ดไหล่ตรงนี้นะคะไหล่หน้า
ขาจะต่ำกว่าไหลหลังประมาณ1ถึง1เซนครึ่งอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะแล้วก็ปรับเลยแต่เราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะคะเพื่อนขาเราต้องเช็คทุกครั้งนะอันนี้ก็ติดไว้ก่อนคร่าวๆนะเช็คทุกครั้งนะคะเพื่อความแน่นอนนะคะเหมือนเดิมนะคะเวลาปรับไหลนะแล้วก็ปักเอาไว้นี่ค่ะจุดรักแร้ที่เราโค้งเสร็จชิ้นหน้ากับจุดรักแร้ชิ้นหลังที่เราโค้งเสร็จนะคะวัดเลยว่ากี่เซนกี่นิ้วนะคะวัดเลยค่ะว่ากี่เซนกี่นิ้วจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะหาร2นี่ค่ะได้เท่าไหร่ด้านหลังเรายกขึ้นมา1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะยกมาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะยกมา1เซนถึง1เซนครึ่งก็คือเส้นนี้แพทเทิร์นแผ่นนี้ไม่ต้องปรับแล้วด้านหลังสูงกว่าไหล่หน้าอยู่แล้วนะคะการสร้างแพทเทิร์นนะการสร้างแพทเทิร์นที่ EP 192อ่ะไหล่หลังก็จะสูงกว่าไหล่หน้าประมาณ1ถึง1เซนครึ่งอัตโนมัตินะคะแต่เราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะคะตรงนี้ก็ปัดผ่านนะคะเพราะว่าคือได้แล้วนะคะได้แล้วพอเราเช็คไหล่เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เช็ครักแร้วงแขนตรงนี้นี่ค่ะตัดเอาไว้ก่อนนะนี่ค่ะเราจะต้องเช็คนะคะในส่วนของวงแขนด้านล่างเนี่ยให้เขาเป็นโค้งนะให้เขาโค้งสวยนะอย่าให้เขาแหลมแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะเวลาเราไปก้าวแขนไม่สวยนะอันนี้ของก้อยได้นะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมนี่ค่ะเขาโค้งสวยตรงใต้รักแร้เรานะนี่ค่ะเขาโค้งสวยนะอันนี้ปัดผ่านนะทีนี้เราจะมาวาดคอนะคะจะมาวาดคอก้อยขออนุญาตตัดตรงนี้ออกไปนะเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็นการเขียนตัวเลขบอกนะคะการเขียนตัวเลขบอกว่ากี่เซนกี่เซนนะเพื่อนๆค่อยๆไล่ดูแต่ละคลิปนะคะก้อยค่อนข้างบอกค่อนข้างละเอียดนะก็อยากให้เพื่อนๆได้ทำเป็นกันนี่ค่ะทีนี้เราจะมาเก็บสัดส่วนต่างๆนะเดี๋ยวก็จะเปิดออกให้เพื่อนๆดูนะอันนี้เป็นไหล่ที่เราช้านิดนึงนะคะเพื่อนๆคะจะได้เข้าใจกันเปิดออกเราจะต้องเก็บคอด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเก็บคอกันนี่ค่ะอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราสร้างเสร็จแล้วกางเต็มนะคะในส่วนของจุดนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาเห็นก้อยปิดรักแร้ตรงนี้ไหมเดี๋ยวก็จะบอกนะนี่ค่ะเราขีดจากเส้นที่เราจะเก็บการเก็บรักแร้ของวงแขนเสื้อเข้ารูปนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะต้องปิดตรงนี้ก่อนเราจะต้องพับเก็บตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยเช็ควงแขนเท่ากับรอบรักแร้ที่เราบวกรวมแล้วนะคะเราปิดเข้าไปแล้วก็เช็คเลยนะคะไม่ใช่ว่าเปิดออกมาแล้ววัดรวมหมดเลยแล้วได้เท่ากับจำนวนรักแร้ที่เราบวกรวมได้อย่างนั้นไม่ได้นะเราจะต้องปิดตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วเราก็เช็ควงแขนของเราที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยนะมาได้จำนวนเท่ากับที่เราต้องการไหมอันนี้ก็ไปต่อนะคะไม่งงนะนี่ค่ะตรงส่วนของรักแร้นะคะเพื่อนๆเราขีดจากจุดบ่าหน้าลงมาหาเส้นยอดอกถูกต้องไหมนี่ค่ะขีดหาเส้นยอดอกนะคะถูกต้องไหมแล้วเราวัดจากเส้นยอดอกขึ้นมา1เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะประมาณ1เซนครึ่งแล้วเราก็เก็บตรงนี้ประมาณ1เซน0.75 หรือ1เซนแล้วขีดหาเส้นที่เราวัดขึ้นมา1เซนครึ่งนะนี่ค่ะเราจะไม่ขีดถึงเส้นยอดอกนะเพื่อนๆไม่งงนะคะไม่งงนะในส่วนของรักแร้นะนี่ค่ะงงไม่เอ่ยไม่งงนะอันนี้ก็ไปต่อทีนี้ในส่วนของคอนะคะคอตรงนี้จะปิดอยู่ที่ 0.75 เพื่อนๆขีดจากเส้นคอตรงนี้ลงไปหาเส้นยอดอกนี่ค่ะปิด 0.75ขีดเลยแต่เส้นคอตรงนี้เราจะขีดถึงเส้นยอดอกเลยนะคะนี่ค่ะตรงเส้นคอเราจะขีดถึงเส้นยอดอกนะไม่เหมือนชิ้นหน้าไม่เหมือนรักแร้นะคะขีดถึงเส้นยอดอกเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาปิดเกล็ดปิดเกล็ดแล้วเราจะมาวาดคอในส่วนของคอตั้ง
ด้านหน้าเป็นคอตัววีนะการปิดเกล็ดตรงนี้ก็จะแยกในส่วนของด้านล่างก่อนเพราะว่าต้องการวาดคอตรงนี้ให้เข้าสวยจะได้วาดง่ายหน่อยนะเพื่อนๆจะไม่ต้องแยกตรงเกล็ดตรงด้านล่างก็ได้แล้วแต่นะแต่ก็ชอบแยกเพราะว่าไหนๆเสื้อเราก็ต้องคัดเส้นอยู่แล้วนะฮะไหนๆเสื้อเวลาจะไปตัดเราก็ต้องคัดเส้นอยู่แล้วนะนี่ค่ะก็จะตัดแยกออกไปนี่ค่ะตัดมาถึงจุดยอดอกแล้วจะปิดกระดาษเลยปิดตรงนี้จะไม่ตัดก็ได้นะฮะกระดาษจะปิดไปเลยก็ได้ส่วนตัวก้อยว่ามันหนาเวลาเราพับกระดาษเข้าไปแล้วมันหนามันพับลำบากแต่ถ้าเราตัดกระดาษแบบนี้มันพับง่ายส่วนตัวก้อยจะมองว่ามันพับง่ายนะคะเพื่อนๆจะทำตามก็ได้หรือจะไม่ทำตามก็ได้นะคะเอาที่เราถนัดมือนะนี่ค่ะสังเกตเส้นรักแร้ไหมนี่ค่ะนะจะไม่ถึงเส้นยอดอกค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปิดเลยนะคะนี่ค่ะประมาณ 0.75 นะคะในส่วนของรักแร้นะเพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูปนะคะเป็นเสื้อเข้ารูปถึงจะมีแขนเราก็ต้องเก็บนะคะสวดทรงจะได้สวยกระชับทรงนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราอ่ะมีหน้าอกนะเวลาเราใส่ยกทรงแล้วก็จะได้ดูดันออกมาเลยดูเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋านมนะคะคอปิดอยู่ที่0.75 0.5 ก็ได้หรือ 0.75 ก็ได้นะฮะตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรต่างกันนะถ้าหน้าอกเราใหญ่เป็นลูกๆแล้วก็ปิดมาเลยค่ะ 0.75 นะคะปิดตรงเส้นไหล่ปิดให้พอดีเส้นนะคะเพื่อนๆอย่าปิดล้ำนะอย่าปิดล้ำเกินเส้นที่เราขีดตรงนี้นะเดี๋ยวจะทำให้บ่าเรานะฟิตนะคะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูปยิ่งเราไปตัดพวกผ้าหมงผ้าไหมตรงนี้แพทเทิร์นเราต้องเป๊ะนะคะพอปิดแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้ปิดแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเราจะคัดเส้นเลยก็ได้ในส่วนของคัดเส้นตรงนี้เดี๋ยวค่อยขีดก็ได้นะคะเส้นคัดเส้นเดี๋ยวค่อยขีดก็ได้นะอ่ะก็ว่ากันมาวาดคอนะคะขีดตรงขึ้นไปนะคะเส้นคอฐานคอขอบคอของเรานะคะตรงส่วนของคอตรงนี้นะคะความกว้างของคอตั้งตัวนี้อ่ะนะก็จะวัดออกมาจากจุดนี้1เซนครึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆตัวใหญ่อวบหน่อยก็วัดออกจากจุดนี้2เซนก็ได้นะคะ2เซนก็ได้ตามจากส่วนของเราตัวเล็กๆผอมๆวัดออกมา1เซนก็ได้นะคะให้ตามสัดส่วนแต่นี่คือมาตรฐานคือไซส์ M ที่ก้อยใช้อยู่สร้างอยู่ตรงนี้ก็จะวัดออกมา1เซนครึ่งค่ะนะคะ1เซนครึ่งติ๊กค่ะติ๊กไว้แล้ววัดต่ำลงมาจากเส้นคอฐานคอตรงนี้ก็วัดลงมา1เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะ1เซนครึ่งนะคะตีนะคะตีเส้นจากจุดที่เราตีเส้นนะคะจากจุดที่เราตีเส้นวัดมากี่เซนเราจะหาร2นะคะหาร2นี่ค่ะหาร2เลยตีเส้นนะคะจากจุดนี้วัดลงมา2เซนครึ่งค่ะประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้นะเนี่ยพอเราวัดได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งหรือไม้บรรทัดยูเคิร์ฟอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะวางจากเส้นข้างคอนะคะเพื่อนคะจากเส้นข้างคอผ่านจุดที่เราวัดลงมา2เซนถึง2เซนครึ่งนะคะหาจุดที่เราวัดลงมา1เซนครึ่งค่ะนะนี่ค่ะวางเขาจะพอดีของเขาแหละนะฮะได้รูปทรงลักษณะนี้นะฮะจะเป็นรูปคอแล้วนะต่อมาก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะฮะจากกลางหน้าตรงนี้เพื่อนเห็นกลางหน้าตรงนี้ไหมคะวัดเข้ามา2เซนนะฮะวัดเข้ามาตรงนี้2เซนนะฮะ2เซนนี่ค่ะนะฮะวัดเข้ามา2เซนวัด
จากเส้นที่เราโค้งคอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากที่เราโค้งเสร็จแล้วเราลงมาประมาณ 5-6 เซนตามสัดส่วนนะคะ 5-6 เซนตามสัดส่วนนะนี่ค่ะแล้วเราตีเส้นให้เป็นรูปตัว V นะคะตีเส้นให้เป็นรูปตัว V นี่ค่ะเห็นไหมมองเห็นไหมเอ่ยจากเส้นกลางวัดเข้ามา2เซนนะคะติ๊กจากเส้นคล้องตรงโค้งที่เราโค้งคอเสร็จแล้วเรียบร้อยว่าลงมา 5-6 cm ตามสัดส่วนของเราเราตีเส้นให้เป็นรูปตัว V สันทบก็จะเป็นรูปตัว V นะคะตรงจุดนี้นะคะต่อมานะคะจากเส้นที่เราวัดเข้ามา2เซนนะคะวัดเข้ามาอีก2เซนครึ่งจากจุดนี้วัดมา2เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้วัดมา2เซนครึ่งตามโค้งตามรูปคอที่เราโค้งนะคะ2เซนครึ่งวัดนี่นี่ค่ะจุดนี้ใช่ไหมตรงนี้เราจะมาสร้างคอตั้งจากจุดนี้วัดมาอีก2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่งนะนี่ค่ะแล้วทีนี้นะคะจุดหลักๆเราได้แล้วถูกต้องไหมคะจุดหลักๆเราได้แล้วเพื่อนๆเห็นจุดนี้ไหมอันนี้เส้นหลักๆที่เราได้แล้วนะนี่ค่ะเส้นหลักๆทีนี้เราจะมาสร้างรูปคอตั้งนะการสร้างรูปคอตั้งเพื่อนๆเห็นโค้งวงกลมตั้งแต่แรกไหมนี่ค่ะจากจุดนี้หาเส้นคอเนี่ยหาร3วัดได้เท่าไหร่หาร3นี่ค่ะเดี๋ยวจะขีดตรงนี้ชัดๆไม่เกี่ยวนะเส้นนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือเส้นที่เราจะใช้จริงๆจังๆนะคะอันนี้เราร่างขึ้นมาก่อนเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ได้แล้วจากจุดนี้โค้งมาหาจุดนี้หาร3นะคะวัดได้เท่าไหร่หาร3เลยค่ะตัวนี้12เซน12เซนก็คือหาร3ก็จะ4เซนอยู่ตรงนี้4เซนอยู่ตรงนี้อันนี้คือหาร3 4เซนเราจะใช้จุดช่องแรกตรงกลางหน้า4เซนตรงนี้นะคะ4เซนตรงนี้วัดจากอันนี้ช่องนี้หาร4หาร3 4เซน4เซนเอาช่องนี้นะคะจากเส้นคอที่เราโค้งวัดออกมา2เซนนะคะ2เซน2เซนถึง2เซนครึ่งได้หมดนะคะประมาณนี้แหละติ๊กนะคะแล้วขีดหาช่องเนี้ยที่เราหาร3นี่จะเป็นการสร้างคอตั้งในตัวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะก็จะใช้สีอะไรดีจะได้เห็นเป็นเส้นต่างสีน้ำเงินเหรอเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆคะก็อยากให้เพื่อนๆทำเป็นน่ะจะเรียดูเป็นหลายเส้นคือเส้นที่เราวัดออกมา2เซนตรงเนี้ยเราขีดโค้งหาเส้นที่เราหาร3ในส่วนของคอตรงเนี้ยช่องแรกนี่ค่ะหาร3ตรงนี้นะช่องนี้นะเอาคอด้านหลังมาวางทาบนะคะวางทาบนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นคอที่เราโค้งตอนแรกไหมนี่ค่ะวัดออกจากเส้นคอเนี่ยครึ่ง1เซนครึ่งเนี่ยด้านหลังเราโค้งคอไปเลยนะคะโค้งคอไปเลยในส่วนของคอด้านหลังลึกนะคะวัดลงไป 0.75 ตรงนี้นะคะเพื่อนๆคะแล้วโค้งคอเลยค่ะนี่ค่ะโค้งคอเลยนะเพื่อนๆจะใช้ยูเคิร์ฟก็ได้นะคะนี่ค่ะโค้งคอหลังคอด้านหลังลึก 0.75 นะคะอย่าให้เกินนั้นนะหรือถ้าตัวใหญ่ลงไปสัก1เซนก็ได้เพราะเป็นคอตั้งคอจีนลึกมากไม่สวยนะคะทีนี้เราก็เช็คเลยเช็คคอเลยว่ากี่เซนที่เราโค้งด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราเช็คเลยนี่ค่ะตัวนี้ได้9เซนได้9เซนครึ่งนะคะเราก็จดตัวเลขเอาไว้นะคะได้เท่าไหร่เราจดตัวเลขเอาไว้ตัวนี้นะคะคราวนี้จุดที่เราโค้งคอนี่ค่ะที่วัดออกมาจากจุดนี้นะคะที่วัดออกมาจากเส้นที่เราคออันนี้คอจริงที่เราโค้งนะวัดออกมา2เซนครึ่งถูกต้องไหมนี่ค่ะภาพลงไป2เซนถึง2เซนครึ่งได้หมดนะนี่ค่ะแล้วตีเส้นตรงขึ้นไปนะคะตีเส้นตรงขึ้นไปค่ะจากจุดนี้นะตีเส้นขึ้นไป
คอหลังเราวัดได้เท่าไหร่9เซนครึ่งถูกต้องไหมคะเราก็ตีขึ้นไปเลย9เซนครึ่งตีไว้สัก11เซนไว้ก่อนเอาเหลือๆไว้ก่อนเราค่อยตัดออกนะคะตีมุมฉากคอตั้งตรงนี้จะใหญ่อยู่ที่ประมาณ3เซนนะคะแล้วก็ตีเลย3เซนวาดเลยนี่ค่ะ3เซนวาดลงมาเลยค่ะ3เซนเส้นนี้นะนี่ค่ะ3เซนนี่ค่ะจากจุดที่เราวัดมา2เซนครึ่งจุดนี้ที่เราร่างตอนแรกนะคะนี่ค่ะดูรูปทรงของปกให้ตีออกไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่เลยปกใหญ่3เซนนะคะนี่ค่ะวนเลย3เซนเราลอกตรงที่เราวาดปกออกไปนะคะนี่ค่ะวนตรงนี้ออกไปนี่ค่ะนี่ค่ะเราลอกออกไปเลยเห็นไหมนี่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะเราวนออกไปเลยนี่แล้วก็ลอกก่อนนะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะที่เขาจะแหว่งไปเนี่ยในส่วนที่เราวัดเกินขึ้นมาเหลือๆข้อหลังเราวัดได้9เซนครึ่งถูกต้องไหมคะแต่เราเผื่อเอาไว้ที่11เซนเดี๋ยวเราค่อยตัดออกนะคะจุดนี้คอตั้งนะคะตีขึ้นไปมาร์คไว้ก่อนว่าตรงนี้คือเส้นไหลนะคะพอเรากลิ้งออกไปแล้วนะคะกลิ้งออกไปแล้วนี่ค่ะร่างขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะตรงสัดส่วนเราจะได้คอตั้งที่เราสร้างในแพทเทิร์นค่ะที่ไม่โค้งเยอะนะคะนี่ค่ะจุดนี้นะคะจุดนี้ก็คือเส้นนี้นี่ค่ะอันนี้เส้นไหลที่เราร่างออกมาก็คือตรงจุดนี้นะคะเส้นนี้นะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาวัดนี่เลยตรงส่วนที่เราโค้งนะคะเราก็มาเช็คเลยอันนี้ตรงนี้ตัดออกไปนะคะเวลาเราจะใช้คอเสื้อจริงๆเนี่ยตรงนี้นะคะที่เราร่างตอนแรกนะฮะเพื่อนขาที่ก้อยบอกว่าวัดออกจากข้างคอ1เซนครึ่งสำหรับคนมาตรฐานหรือ2เซนสำหรับคนตัวอ้วนนะคะอันนี้คือคอจริงๆของเราที่เราจะไปกลิ้งใส่ตัวเสื้อแล้วเข้าคอตั้งตัวนี้เห็นไหมนี่ที่เราวาดแต่เราจะกินเส้นนี้ไปแบบนี้นะคะนี้เราจะมาวนเราจะมาวนนี่ค่ะที่ก้อยบอกว่าให้เผื่อไว้ตรงจุดนี้นะคะเราจะวนนี่ค่ะวนตรงเส้นสีแดงนะท่านเพื่อนขานี่ค่ะเราจะวนตรงเส้นสีแดงเห็นไหมนี่ค่ะเริ่มเส้นสีแดงวนตรงไหล่ถึงตรงไหนตรงที่เรากลิ้งไว้มันคาดเคลื่อนเราย้ายเลยนี่ค่ะมันเคลื่อนไปนิดหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวติ๊กใหม่วนมาด้านหลังนะคะวนมาด้านหลังนี่ค่ะถึงตรงไหนกลางหลังเราถึงตรงไหนนี่ค่ะนี่เลยเราก็ตัดออกตีเป็นมุมฉากนะคะในส่วนด้านหลังนะตีเป็นมุมฉากนะนี่ค่ะมุมฉากนี่ก็คือนะคะปลายบรรทัดเราตรงนี้นะนี่ค่ะเราก็ตัดออกในส่วนที่เขาเกินมานะคะไอเส้นไหลที่เรากลิ้งตอนแรกเขาคาดเคลื่อนเราก็ลบออกซะเราก็ไม่เอาเราก็ใช้เส้นใหม่นะคะนี่คือการสร้างคอตั้งในตัวของแพทเทิร์นนะคะเพื่อนๆขานี่เลยนะคะเนี่ยเราจะได้คอเสื้อที่สวยสังเกตได้ไหมคะว่าไอตรงเสื้อคอจีนเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัว Vนะคะก็จะเป็นตัว V ในส่วนของคอเสื้อเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอันนี้เก็บไว้นะคะเก็บไว้เป็นเสื้อซิปหลังนะเราจะต้องตัดต่อนะคะในส่วนของปกเสื้อต่อมาเสื้อนะคะตัวแขนเขาจะเป็นแขนจีบแขนจีบเราจะต้องปรับไหล่เก็บไหล่เข้ามา1เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะจากไหล่ปกติของเราเก็บเข้ามา1เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้นะจากไหล่จริงปลายไหล่เก็บเข้ามา1เซนครึ่งค่ะ
ขีดเรียวหาเส้นบ่าหลังในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหน้าขีดเรียวหาเส้นบ่าหน้านะคะถ้าเราไม่เอาแขนจีบเราก็ใช้เส้นไหล่เดิมของเราไม่ต้องเก็บเข้านะคะแต่ถ้าเราไม่เก็บเข้าแขนรูดแขนจีบมันจะทำให้ไหล่ตกนะคะขีดเรียวหาเส้นบ่านะคะนี่ค่ะนะคะขีดเรียวหาเส้นบ่าคือแขนที่เราจะทำจีบและรูดนะคะสำหรับตัวเสื้อนะตัวนี้ก็จะปล่อยเอาไว้2เส้นก็คือทั้งแขนธรรมดาและก็แขนจีบนะเดี๋ยวตัดออกไปเลยนะคะตัวนี้ตัดออกไปเลยนี่ค่ะนะตัวนี้ก็จะเก็บแขนปกติไว้ด้วยนะเพราะว่าก็จะไปลอกใส่กระดาษให้ลูกค้าส่งงานให้ลูกค้าทั้งแบบจีบและไม่จีบค่ะไอ้ที่เราร่างขึ้นมาไม่ต้องไปมองแล้วนะไม่ต้องไปมองแล้วนะคะนี่ค่ะจะมาคัดเส้นในส่วนของคัดเส้นตรงคัดเส้นนี่ก็คือจุดสำคัญนะคะยิ่งเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นพวกผ้าพื้นเนี่ยตรงนี้สำคัญให้เราคัดเส้นตรงบ่าเห็นไหมคะนี่ค่ะให้เข้าเป็นมุมโค้งสวยนะส่วนมากก็ไม่ค่อยใช้ไม่มันทัดโค้งหรอกมันแลดูฝืนๆแลดูแบบเป็นการเป็นงานไปเริ่มโค้งตั้งแต่เส้นบ่านี่ค่ะนี่ค่ะให้เขาเป็นเส้นตรงนี้เป็นโค้งสวยนะอย่าให้หักคือเส้นตรงตรงนี้ถูกต้องไหมคะอย่าให้หักนะนี่ค่ะเวลาเราต่อเขาจะเด่นถ้าเราโค้งไม่สวยเวลาเราต่อเขาจะเด่นนะนี่ค่ะตรงจุดนี้นี่ค่ะเป็นเส้นตรงจุดยอดอกเราทำกากบาทเอาไว้ทำสัญลักษณ์เอาไว้คือยอดอกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่เนี่ยนี่ค่ะเริ่มโค้งตั้งแต่เส้นบ่านะคะต่ำกว่าเส้นบ่าก็ได้หรือจะเสมอเส้นบ่าก็ได้สูงกว่าเส้นบ่านิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะเส้นบ่าเหมือนกันนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะหาเส้นเกล็ดตรงนี้ให้เขาโค้งสวยนะอย่าให้หักนะคะในส่วนที่เราจะคัดเส้นตรงจุดนี้นี่ค่ะแต่งเส้นเกาเส้นเข้าหน่อยทำสัญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้เราก็เกานะคะตรงจุดนี้เราจะต้องตัดคัดเส้นนะคะในส่วนของชิ้นหลังติดซิปนะคะเพื่อนค่ะนี่เลยอย่าลืมเก็บกลางหลังนะคะเสื้อมีซิปนะนี่ค่ะเราก็กำหนดซิปเลยว่ากี่นิ้วกี่เซนนะคะอย่าลืมเก็บกลางหลังนะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลยนะคะนี่ค่ะตัดตามเส้นที่เราคัดเส้นของชิ้นหลังนะนี่เลยอย่าลืมทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะนี่ค่ะเวลาเราไปกิ้งใส่ผ้าเราต้องกิ้งตรงนี้เอาไว้เวลาเราไปปักเข็มหมดน่ะมันจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนี่ค่ะเส้นเอวเส้นบ่านี่ค่ะนะชิ้นหลังชิ้นหน้าเราก็ตัดออกไปเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมตรงที่เราคัดเส้นเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็จะให้ดูตรงกลางหน้านะนี่ค่ะตัดออกไปเลยนะนี่เห็นไหมอันนี้ก็ตัดออกไปเลยนะเห็นจุดนี้ไหมเขาจะโค้งสวยเห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะโค้งสวยนะคะจุดนี้นี่ค่ะเราจะได้มีส่วนเว้าส่วนโค้งตรงใต้อกทำสัญลักษณ์เอาไว้ค่ะนี่เลยเห็นไหมเสื้อนะคะการสร้างแพทเทิร์นเสื้อแขนคอเราตัดออกไปเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงนะที่เราตัดออกแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะตัวนี้เป็นตัว V พับเข้าไปนี่ค่ะคอเสื้อนะคะคอเขาจะอยู่แค่นี้นะคะเพื่อนๆขานี่อาจจะติดให้ดูนะอ
เดี๋ยวก็จะติดปกให้ดูค่ะเพื่อนๆจะได้ทำเป็นกันชิ้นหลังมาใส่ตรงนี้ก็ติดผิดเห็นไหมก็ติดผิดเดี๋ยวนะคะก็ติดผิดเส้นนะขอโทษทีเดี๋ยวก็ขอแก้นะนี่ค่ะก็ติดผิดนะนี่ค่ะตรงจุดนี้เห็นไหมก็ติดกระดาษตรงปกผิดเส้นนี่ค่ะติดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงไหล่โอเคมีเสียงรบกวนนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะจะคือคืนนิดหน่อยแต่ก็อยู่ตรงนี้เขาจะเป็นคอวีนะคะอันนี้คือครึ่งหนึ่งของคอนะคะตรงนี้ก็ติดจากก๊อตเทปเบี้ยวนะคะคอถ้าไม่อยากได้ใหญ่3เซนลดมาที่2เซนครึ่งก็ได้แล้วแต่เรานะคะอันนี้คอเสร็จแล้วนะในการที่เราจะตัดเสื้อนะคะตรงคอจีนตรงนี้ก็แนะนำให้กลับสาบนะให้หลบสาบในการทำหลบใช้สาบหลบกับปกตรงนี้เรากลับปกแล้วเรียบร้อยนะคะเราทำปกแล้วเรียบร้อยเราใช้สาบหลบเอาเพราะว่าเราจะได้หลบสาบของคอวีตรงนี้ด้วยนะคอวีตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะก็จะบอกนะนี่ค่ะใช้หลบสาบนะคะนี่เลยอันนี้ตัวคอวีนี่ค่ะหลบเลยครึ่งหนึ่งของไหล่นะคะสาบนะจากจุดนี้มาจุดนี้แล้วก็หันสองแบ่งครึ่งนี่ค่ะก็คือสาบแล้วก็ร่างเลยในการทำสาบชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะชิ้นหลังก็เช่นกันเราจะได้งานที่เรียบร้อยนะนะคะนี่ค่ะครึ่งหนึ่งนี่ค่ะด้านหลังเราก็ทำเป็นถุงหน่อยนะคะจะได้ติดยี่ห้อของเสื้อของร้านนั้นร้านนั้นได้นะคะตรงนี้เราก็จะติดเป็นยี่ห้อของสาบนะเป็นยี่ห้อติดตรงสาบยี่ห้อของร้านนะคะนี่ค่ะในการตัดสาบของเสื้อเราไปหลบกระโปรงคอตั้งนะคะในส่วนของตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะต่อมาจะมาทำแขนนะคะจะมาทำแขนเสื้อตัวนี้นะคะเราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าและหลังเรารวมกันได้เท่าไหร่รอบวงแขนนะเพื่อนๆค่ะว่ากี่เซนกี่นิ้วที่เพื่อนๆสร้างเสร็จเนี่ยรอบรักแร้ตัวนี้ของก้อยได้46เซนนะคะเรานำ46เซนนั่นแหละไปสร้างแขนของเพื่อนๆได้กี่เซนก็นำจำนวนตัวเลขของเราไปสร้างแขนนะคะดูวิธีสร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมาก่อนที่ EP 57นะคะการสร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมา EP 57เป็นเสื้อแขนยาวทีนี้เราจะกำหนดแขนยาวของเสื้อที่เท่าไหร่ตัวนี้กำหนดให้ลูกค้าอยู่ที่18นิ้วมันไม่ได้ยาวถึงข้อมือนะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะตัวนี้ก้อยสร้างเสร็จแล้วมันเป็นเสื้อแขนยาวที่ลูกค้าวัดมาให้ก็คือ21นิ้วประมาณ20เนี่ยจากจุดนี้แขนยาวฉะนั้นก็จะปรับความยาวของเสื้อนะขึ้นนะคะสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากางแบบนี้นะคะเผื่อกระดาษด้านบนเอาไว้เหลือๆนะเราจะยกจีบนะคะเราจะยกจีบแขนเสื้อตัวนี้คือเส้นข้อศอกนะคิดเส้นข้อศอกของเราเส้นต้นแขนเช็คต้นแขนก่อนนะคะเวลาสร้างแขนเสื้อให้ต้นแขนเขาเหลือประมาณ 3-4 เซนนะถ้าต้นแขนขาดนะเราจะใส่ไม่ได้นะในส่วนของต้นแขนมันจะฟิตนะคะต่อมาในส่วนของแขนยาวนะคะแขนยาวตัวนี้เรากำหนดเลยวัดจากเช่นหัวแขนของเราเราต้องการยาวเท่าไหร่ตัวนี้กำหนดให้ความยาวลูกค้าอยู่ที่18นิ้วนะคะลูกค้าต้องการอยู่ที่18นิ้ว18นิ้วครึ่งแล้วกันนี่ค่ะแล้วก็ตัดออกไปเลยนี่ค่ะอันนี้คือความยาวแขนของเราเราได้แล้วนะรอบแขนที่เรากำหนดความยาวถึงตรงไหนเราวัดรอบของเราเลยนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะ
คือเราไม่ต้องการผ่าติดกระดุมเราไม่ต้องการผ่าท้องแขนเราต้องการใส่แบบสวมใส่เลยโดยที่ไม่ต้องถอดกระดุมหรือว่าติดกระดุมอะไรทั้งนั้นเราก็กะพอดีของเราเลยประมาณนี้นี่ค่ะถอดเข้าถอดออกโดยที่เราไม่ต้องติดกระดุมคือสวมเลยนะคะว่ากี่นิ้วกี่เซนเรากำหนดของเราเลยนะคะเราก็กำหนดปลายแขนของเราเลยนะตัวนี้อยู่ที่10นิ้ว26เซนก็คือได้เลยนะคะเราไม่ต้องการติดกระดุมไม่ต้องการติดตะขอเนี่ยติดออกไปเลยก็จะตัดเหลือไว้ก่อนนะตัดเผื่อไว้ก่อนนี่ค่ะตัดออกไปนะคะทุกครั้งนะคะเวลาเราสร้างแขนเช็คเลยตรงท้องแขนนะคะนี่เลยความยาวข้อศอกตรงเส้นข้อศอกตรงนี้ตรงไหมนี่ค่ะไล่ขึ้นมาตรงจุดนี้เนี่ยของก้อยได้นะนี่ค่ะของก้อยได้นะตรงนี้เขาไม่แหลมไม่ทิ่มนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะได้นะถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราจะต้องปรับนะเวลาเราไปเข้าแขนจะได้ไม่มีปัญหาโอเคเสร็จแล้วตัวนี้จะยกจีบในตัวสันทบนะคะเพื่อนขาแขนจีบนะคะแขนจีบที่พองเป็นแขนฟักทองหรือแขนบอลลูนอะไรจังประมาณนี้ทำชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีชิ้นหน้าเว้ากว่าชิ้นหลังอะไรประมาณนี้เราทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันได้เลยนะคะมาต่อสันทบของแขนเราจุดที่เราถ้าเพื่อนๆได้ดู EP 57นะการสร้างแขนมันจะวัดออกมาอย่างเงี้ยเราเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะเราเริ่มจากจุดนี้นะอันนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3เราเริ่มจุดที่3นะคะจากเส้นหัวแขนนะคะเราวัดขึ้นมาประมาณ 4-5 เซนนะคะ 4-5 เซนนี่ค่ะโค้งนะคะเพื่อนขาใช้แม่บรรทัดยูเคิร์ฟเนี่ยนี่ค่ะหาจุดที่3นี่ค่ะเห็นไหมใช้แม่บรรทัดยูเคิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะกิ้งออกไปนี่ค่ะจะยกแบบนี้นะคะเพื่อนคะนี่ค่ะก็ยกแบบนี้นะทีนี้เพื่อนๆมือใหม่เขาจะถามว่าการที่เรายกขึ้นมาแบบนี้แขนมันไม่ยาวขึ้นหรือคะแขนยาวขึ้นไหมแขนยาวขึ้นแขนยาวขึ้นก็ช่างเขาเพราะเรากำหนดแขนยาวตั้งแต่แรกแต่ตอนที่เราสร้างแขนเสื้อแล้วถูกต้องไหมเรากำหนดขึ้นนี่มันคือแขนจริงเราส่วนที่เรายกขึ้นมาคือส่วนจีบที่เขาจะยกตรงหัวแขนน่ะมันจะไม่ทำให้แขนข้างล่างอ่ะยาวขึ้นหรอกนะมันจะยกส่วนของด้านบนตรงหัวไหล่ของเราอันนี้ก็ไปต่อนะวงแขนด้านในนะคะเพื่อนๆค่ะวงแขนด้านในของเราที่เราสร้างตอนแรกตรงนี้นี่ค่ะของเพื่อนๆเท่าไหร่ของก้อย46เซน46เซนนะคะเขียนตัวเลขเอาไว้46เซนคือรอบวงแขนของเราคือรอบเสื้อของเราที่เราสร้างทีนี้เรามาวัดรอบจากรอบนี้นะคะเนี่ยจากตรงนี้เอารอบนอกที่เรายกขึ้นมานะคะวัดเลยจากรอบนอกที่เราวัดขึ้นมาได้กี่เซนนะคะได้กี่เซนเราจะมาคำนวณจีบของจีบเสื้อหรือถ้าเราไม่เอาแขนจีบเราใช้จุดนี้ไปเดินได้ลูดใส่แขนเสื้อเราได้เลยนะเราใช้ตรงนี้ลูดทำเป็นเสื้อแขนรูดได้เลยนะถ้าเราไม่เอาจีบนะคะตรงจุดที่เรายกขึ้นมา4เซนถึง5เซนเนี่ยเรายกขึ้นมาตามสัดส่วนนะคะจะไม่มีจำนวนตัวเลขจำกัดว่าคุณจะต้องยกมา3เซนหรือ4เซนหรือ5เซนยกตามสัดส่วนของเราเราอยากได้รูดเยอะเราก็ยกขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็ไปต่อนะวัดเลยค่ะวัดรอบวงนอกนะคะให้วนเลยนะคะให้วนนี่ค่ะวัดว่าได้กี่เซนนะคะวัดได้กี่เซนตัวนี้ได้59เซนจดตัวเลขเอาไว้59เซนเรานํา46รอบรักแร้จริงของเราของเพื่อนๆ เท่าไหร่ใช้ตัวเลขของเรานํารอบรักแร้ของเราจริงๆมาลบกับ59นั่นคือส่วนที่เหลือคือจำนวนจีบที่เราจะไปทําจีบแขนนะคะ59ลบด้วยรักแร้จริงนะคะ13ได้13เซนของก้อยได้เท่าไหร่ทีนี้เราต้องการจีบแขนเสื้อกี่จีบตามหน้าปกเขามีทั้งหมด4จีบคือข้างละ2จีบด้านหน้า2ด้านหลัง2รวมเป็น4จีบฉะนั้นเราจะนําจํานวนจีบที่เราต้องการจะใช้ของเราต้องการจีบกี่จีบเราจะนําจํานวนนั้นน่ะมาหารตัวเลขที่เราลบจากตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้
วัดรอบตรงนี้ได้59นำรอบรักแร้จริงของเราวงในวงแขนจริงวงในมาลบด้วย59ได้จำนวนตัวเลขเท่าไหร่ตั้งเอาไว้แล้วนำจำนวนจีบที่เราต้องการมาหารเลขตัวนี้นะตัวนี้จะใช้4จีบนำจีบมาหานำ4มาหารนะคะ13หาร4ได้ 3.25 3.25 นั้นคือจำนวนใหญ่ของจีบทั้งหมด4จีบนะฮะมาต่อเลยฮะหาจีบนะฮะอันนี้จำนวนของจีบคือ 3.25 เส้นกลางนี่ค่ะตีเส้นตรงนี้คือจุดศูนย์กลางนะฮะจีบจากเส้นกลางวัดออกมา1เซนครึ่งนะฮะจากจุดนี้วัดออกมาด้านซ้ายและขวาข้างละ1เซนครึ่งจากจุดนี้วัดออกมา1เซนครึ่งจากจุดนี้วัดออกไป1เซนครึ่งเช่นกันนะฮะรวมกันระหว่างห่างตรงนี้ก็จะประมาณ3เซนนะฮะเนี่ยนี่ค่ะประมาณ3เซนนะฮะวัดออกไป1เซนครึ่งตรงนี้1เซนครึ่งเช่นกันแล้วต่อด้วยจำนวนใหญ่ของจีบก็คือ 3.25 นะฮะอันนี้คือจีบนะ 3.25 3เซน 3.25 ถึงตรงไหนติ๊กนะฮะติ๊กอันนี้คือจีบแรกจีบที่1ของด้านหลังด้านหน้าก็ว่าไปจีบห่างนะคะต่อไปจีบห่าง2เซนครึ่งก็คือ1นิ้วเราจะใช้จีบห่างอยู่ที่2เซนครึ่งก็คือจำนวน1นิ้วอันนี้คือจีบห่างจีบห่างต่อไปจำนวนใหญ่ของจีบก็คือ 3.25 วัดออกไป 3.25 นะฮะติ๊กอันนี้คือจีบที่2นะฮะด้านอีกฝั่งนึงก็ทำเช่นกันจากเส้นกลางวัดออกมา1เซนครึ่งนะฮะแล้วตามด้วยจำนวนใหญ่ของจีบนะคะคือ 3.25 ถึงไหนติ๊กค่ะอันนี้คือจีบจีบห่าง2เซนครึ่งจากจุดนี้วัดออกมา2เซนครึ่งนะคะคือจำนวนห่างของจีบจำนวนห่างของจีบพอได้จำนวนห่างของจีบแล้ววัดออกมา3เซน 3.25 คือจำนวนใหญ่ของจีบตรงนี้ต่อมานะคะตรงจุดนี้นะคะเราจะตีหาเส้นนี้ตีเป็นมุมแบบนี้คร่าวๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วตีคร่าวๆอันนี้คือจำนวนใหญ่ของจีบนะคะเราวัดว่าตรงนี้กี่เซนกี่นิ้ว3เซนครึ่งเนี่ยเราก็ตีลงไปเลยอันนี้คือใช้กะเอานะคะไม่มีตัวเลขบอกว่ายาวจีบยาวแค่ไหนเพื่อนๆก็สังเกตได้จากตัวรักแร้จริงของเราก็คือวงนี้แหละเขาจะอยู่ประมาณนี้เราจะไม่ให้ขีดยาวถึงเส้นรักแร้จริงนะตามความเป็นจริงก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนี่ๆให้ข้อเหนือกันนะคะนี่เลยนี่ค่ะนะคะจีบเราไม่ต้องไปแยกแพทเทิร์นให้ปวดหัวนะผลออกมาสวยเหมือนกันเผลอๆสวยกว่าที่เราแยกด้วยซ้ำอันนี้เขาเรียกจีบสดนะภาษาช่างนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะมาจับจีบแล้วก็จะตัดกระดาษเป็นบางส่วนออกไปก่อนนะคะตัวนี้เพื่อนๆนำไปใช้เลยนะคะกับการทำแขนจีบเบาๆนะคะที่ไม่เวอร์วังนะในการทำแขนจีบเบาๆในการที่เราจะจับจีบตรงนี้นะคะจีบเนี้ยเราพับก่อนพับจีบนี้นะคะด้านนี้นะพับเข้าก่อนนี่ค่ะพับแบบนี้พับก่อนนะนี่นะพับก่อนเส้นนี้ด้วยนะคะเส้นนี้ด้วยนี่ค่ะจุดนี้นะฮะอันนี้ด้วยนะฮะตามนะฮะพอได้เป็นสันเสร็จแล้วเราจับเขาขึ้นไปช้าหน่อยนะฮะเพื่อนคะนี่ค่ะตามเส้นที่เราขีดเห็นไหมเส้นที่สองที่เราขีดมุมเนี้ยนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเนาะนี่เลยเราจะได้จีบน้อยๆยกเบาๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าแขนไปแขนเขาจะยาวขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่จะถามก้อยมาเยอะไม่แขนไม่ยาวขึ้นหรอคะมันยาวกว่าเดิมที่เราวัดไว้อยู่แล้วแหละแต่เวลาเราใส่มันจะไม่ยาวลงถึงปลายแขนนะนี่ค่ะปักให้ตามดินสอที่เราขีดนะคะนี่ค่ะ
มันจะเป็นส่วนเส้นที่มันหักมันโค้งเดี๋ยวเราแต่งนะคะตรงนี้ที่เราปักทำไมเราต้องปักเราไม่ขีดไปเลยเหตุและผลที่เราปักแล้วเราจะได้แต่งไหมเพราะว่าเส้นที่เขาหักเขางุ้มเข้าไปเนี่ยถามว่าไม่ต้องแต่งอ่ะได้ไหมได้แต่ทรงเสื้อมันจะสวยไหมอ่ะทรงแขนอ่ะไหนๆเราก็สร้างแบบตัดแล้วอ่ะแล้วเราก็เรียกราคาลูกค้าค่อนข้างเยอะเราก็ต้องทำให้เขาสวยนะคะตรงนี้เราฝึกให้เป็นนิสัยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะนี่เลยโค้งนะคะตรงไหนที่เขาหักนี่ค่ะเขาหักลงไปเยอะแล้วโค้งเขาดีดเราดีดเข้าขึ้นมานะนะนี่แบบนี้นะคะอันนี้ไม่เยอะเอาตามสัดส่วนความเป็นจริงนะคะเอาตามสัดส่วนความเป็นจริงพอเราแต่งเส้นใหม่แล้วนะเพื่อนๆคะแต่งเส้นใหม่เราเช็คสิรอบวงแขนรอบรักแร้เราเนี่ยรอบวงแขนเสื้อเราเนี่ยได้46เซนไหมหรือถ้าเกินไปสักเซนนึง2เซนก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวเราเดินเส้นอิดหัวแขนเข้าไปนิดๆหน่อยๆมันก็จะหายไปเองหรือพอดีเป๊ะก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่ามันเป็นแขนจีบนะคะเพื่อนขาเอาเช็คเลยนี่ค่ะเช็คเลยเอาแขนวงนอกนะคะนี่ค่ะเช็คก่อนนะคะนี่เลยรอบวงแขนก้อยตัวนี้จะอยู่ที่46เซนนะเดี๋ยวนั้นก้อยจะเกินไปเท่าไหร่ของก้อยได้47เซนก้อยปัดผ่านนะคะนี่ค่ะ47เซนจริงๆแล้วรอบวงแขนก้อยอ่ะตรงนี้46เซนของก้อยได้47เซนของเพื่อนๆได้40เกินไป1เซน2เซนน่ะปัดไปเลยนะฮะเพื่อนขาไม่ต้องไปเก็บเกล็ดเข้าๆนะไม่ต้องไปเก็บจีบของแขนเข้านะเวลาเข้าแขนเดี๋ยวมันจะตึงนะเดี๋ยวแขนจะน้อยไปน้อยกว่าตัวเสื้อนะพอทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเราตัดออกไปเลยนะนี่ค่ะเทคนิคการทำแขนเสื้อท่านเพื่อนไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะตรงนี้มันจะฝึกเราเองงานตรงนี้การแยกแพทเทิร์นแหละมันจะฝึกเราเองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตามเส้นดินสอที่เราวาดใหม่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นยกจีบน้อยๆเมื่อเห็นไหมมันจะยกตามที่เราขีดยกขึ้นมาตรงประมาณนี้นะนะโอเคนะแขนจีบนี่ค่ะต่อมาในส่วนของจีบด้านบนเสร็จแล้วเราจะมาคุยเรื่องของการแยกฟักทองเพื่อนๆสังเกตตรงปลายแขนนะเขาจะเป็นคล้ายๆกับจีบอะไรประมาณนี้นี่ค่ะจะตัดต่อเนื้อข้อศอกเส้นนี้คือเส้นข้อศอกนะคะก็จะวัดจากเส้นข้อศอกขึ้นมา2เซนครึ่งนะคะจากเส้นข้อศอกขึ้นมา2เซนครึ่งก็ประมาณ1นิ้วนะคะ2เซนครึ่งกับ1นิ้วในตัวเลขตัวเดียวกันนะคะพี่เพื่อนคะนี่ค่ะตัดตรงนี้ตรงนี้คือเส้นข้อศอกทีนี้เราจะมาแยกการแยกด้านบนน่ะเขาจะไม่รูดไม่จีบตรงที่เราจะต่อจะไม่รูดไม่จีบนะคะก็จะใช้วิธีนี้นะให้เราคำนวณเอานี่ค่ะเราคำนวณเบาๆนะคะตรงนี้หาร3แบ่ง3ช่องนะคะก็คือจุดนี้แหละหาร3ช่องนี่ค่ะนี่ค่ะหาร3นะคะนี่ค่ะหาร3นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร3จากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร3เหมือนกันนี่ค่ะให้เท่าๆกันนะคะแล้วตีเส้นยูงขึ้นไปถึงด้านบนปลายแขนนะนี่ค่ะตียูงขึ้นไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าด้านบนนะคะตรงส่วนที่เราต่อกับตรงข้อศอกเขาจะไม่รูดนะคะเขาจะไม่รูดตัดออกนะคะเ
ตรงปลายแขนตรงนี้นะคะที่เรากำหนดตอนแรกเลยนะคะที่เราวัดพอดีแล้วเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆจดตัวเลขเอาไว้นะจดตัวเลขเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราไปรูดนะเราจะรูดแล้วคุณปลายแขนเท่ากับรอบวงแขนของเราตรงนี้รอบปลายแขนของเราตัวนี้ของก้อยตัวนี้10นิ้วนะคะนี่ค่ะ10นิ้วจดตัวเลขเอาไว้คือรอบปลายแขนเวลาเราไปรูดฮะหรือไปจับจีบให้ได้เท่ากับรอบปลายแขนที่เราจดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะไปต่อแขนตัวนี้เก็บไว้นะคะมาต่อเลยจะตัดแยกนะคะนี่ค่ะตัดที่เราตามที่เราขีดก็คือช่องที่เราหาร3 1 2 3 4 5นี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตัดด้านบนไม่ให้ขาดนะคะเราจะแยกเฉพาะด้านล่างนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีเราจะทำให้แขนเขานี่ค่ะตรงนี้จะตัดเสริมแยกออกไปก็ได้นะคะตรงนี้ดูความเหมาะสมตรงนี้ก็จะตัดแยกออกไปนะจะผ่าออกไปอีกนิดนึงทั้งสองข้างเลยนี่ค่ะเราแก้ไขตามหน้างานเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแก้ไขตามหน้างานนะนี่ค่ะก็จะใช้มุมกระดาษในการแยกนะคะเดี๋ยวก็จะวาดให้ดูสาธิตให้ดูคร่าวๆอันนี้นะเพื่อนๆค่ะสมมุติว่าเป็นกระดาษเดี๋ยวเวลามาลองสีขาวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นอันนี้เป็นมุมกระดาษนะนี่ค่ะตรงนี้เป็นมุมกระดาษของเรามุมฉากนะนี่ค่ะก็จะแยกแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะจับจีบว่าเราจะจับจีบยังไงให้มุมของย้วยเขาถุงเขาสวยนะนี่ค่ะก็จะแยกแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะใช้มุมกระดาษในการแยกนี่ค่ะแต่ละช่องเนี่ยจะเอาให้เข้าเท่าๆกันนี่ค่ะแต่ละช่องจะให้เข้าเท่าๆกันแล้วเราจะจับจีบจับจีบมั่งลูดมั่งนะจับจีบบางๆแล้วก็มาลูดเสริมเดี๋ยวก็จะเอากระดาษมารองนะคะจะมองไม่เห็นเวลาวางจะวางตามมุมฉากแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็เอากระดาษก่อนเนาะเพราะว่าเวลาเอากระดาษมารองแล้วเพื่อนๆมองไม่เห็นมันเป็นสีขาวสีเดียวกันนะมันจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะถามว่าแยกกี่เซนกี่นิ้วตรงนี้ไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะมุมกระดาษนี่ค่ะเดี๋ยวก้อยค่อยต่อตรงนี้เสริมเอาเนาะนะคะตรงนี้ไม่พอเดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้นะคะว่าการทำแขนให้ได้รูปทรงแบบนี้เราจะทำยังไงตามมุมนะคะนี่ค่ะทางเขาออกไปหาจุดศูนย์กลางก่อนกึ่งกลางนะคะหาจุดนี้อันนี้กลางนี่ค่ะเลื่อนเขาขึ้นไปให้เข้าได้เท่ากับมุมกระดาษนะคะเห็นไหมอันนี้ได้แล้วนี่ค่ะมุมเส้นกลางจุดนี้คือจำนวนของความพองของแขนนะมันขึ้นอยู่กับจำนวนผ้าของเราด้วยนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นมุมฉากอย่างนี้หรือเราจะทำเป็นเส้นตรงคือครึ่งวงกลมก็ได้แล้วแต่จำนวนเยอะของผ้าของเรานะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าจะเอาอยู่ที่ครึ่งเดียวเพราะว่าเป็นผ้าไหมทำงานขายจะได้ไม่เปลืองค่ะนี่ค่ะเอาให้เขาชิดกระดาษมุมตรงนี้นะนี่ค่ะเห็นไหมให้เป็นมุมฉากนะนี่ค่ะ
แล้วเฉลี่ยแต่ละจีบให้เข้าเถอะให้เข้าเท่าๆกันนะคะจีบเล็กจีบน้อยทางออกไปตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะให้เท่ากันนี่ค่ะจากจุดนี้นะคะเฉลี่ยจีบเขาให้เท่าๆกันนี่ค่ะอันนี้จะติดสก๊อตเทปให้เป็นช่วงห่างแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวจะวาดจีบใหม่นะนี่ค่ะตรงนี้ไปอันนี้แค่คร่าวๆนะคะตรงจุดนี ตรงด้านบนตรงนี้มันจะพอดีกับขอบแขนของเราที่เราตัดต่อนี่ค่ะเราวาดโค้งนะแล้วตัดออกไปเลยเดี๋ยวจะมาแต่งในส่วนของชายว่าเราจะทำยังไงให้เขาเป็นจีบนะคะเพื่อนๆเห็นช่องที่เราแยกออกไปไหมตรงนี้นี่ค่ะเราจับจีบนะคะจีบจริงๆแล้วเนี่ยเป็นช่องที่เราขีดออกไปถูกไหมเราไม่ต้องทำให้ถึงช่องที่เราแยกนะนี่ค่ะเราทำจีบหุบออกมาหุบอันนี้ช่องจริงเราทำจีบคร่าวๆอย่างนี้ค่ะเอาแบบนิดเดียวนะคะจีบนิดเดียวแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะไม่ต้องเต็มนะคะไม่ต้องเต็มนะคะนี่ค่ะอันนี้คือจีบที่เราช่องที่เราแยกไม่ต้องเต็มนะไม่ต้องขีดเต็มเถิบมาด้านนี้เหมือนกันก็ไม่ต้องเต็มนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะนี่ค่ะไอ้ตรงนี้เหมือนกันไม่ต้องเต็มนะไม่ต้องเต็มวัดขึ้นมาประมาณ 4-5 เซนนะคะจากจุดนี้จากเส้นปลายแขนเราวัดขึ้นมา 4-5 เซนนะคะตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเต็มนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะนี่ค่ะ 4-5 เซนนี่ค่ะจุดนี้เหมือนกันไม่ต้องเต็มนะคะนี่ไม่ต้องเต็มนะเราจะขีดคร่าวๆวัดขึ้นมา 4-5 เซนนี่ค่ะ 4-5 เซนนี่ค่ะอันนี้คือปลายแขนทีนี้นะคะตรงจีบเนี่ยขออนุญาตหมุนจับจีบนะคะจับจีบตรงที่เส้นดินสอที่เราขีดนะคะนี่ค่ะเส้นดินสอที่เราขีดนี่ค่ะจับจีบแบบนี้นะคะจีบไว้นะคะเส้นดินสอที่เราขีดนะคะเนี่ยจับไว้ทุกจีบที่เราขีดนะคะจับเข้าไปทุกจีบที่เราขีดนี่ค่ะนี่ค่ะจับแบบนี้นะนี่ค่ะตามเส้นที่เราขีดเลยนะนี่ค่ะจะจีบไปซ้ายไปขวาได้หมดนะได้หมดจับนะคะจับจีบ
จับตามจีบที่เราขีดนะคะอันนี้เส้นปลายแขนของเรานะคะพอเราติดสก็อตเทปแปะแล้วเรียบร้อยนะตามจีบเราตัดออกไปเลยตามเส้นแพทเทิร์นที่เรามีนะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นถุงเพื่อนๆวัดลงมาจากเส้นแพทเทิร์นเดิมของเรานี่เห็นไหมประมาณ1เซนครึ่งนะคะจากเส้นปลายแขนวัดมาประมาณ1เซนครึ่งแล้วเราก็ตัดคร่าวๆนะคะตัดคร่าวๆนี่ค่ะนี่ค่ะสมมุติว่าเราจับจีบเราใช้ได้อ่ะใช้เข็มหมุดปากแล้วเดินทับจีบนะที่เราจับนะคะแล้วเราจะรูดให้ได้พอเราจับจีบเสร็จแล้วแขนมันจะไม่ได้เท่ากับที่เราวัดไว้นะเพราะว่าเราขีดเส้นไม่เต็มเราขีดจีบตรงนี้ไม่เต็มเราต้องการจะรูดเสริมนะคะเราเดินทับจีบแล้วเรียบร้อยนะคะ2เส้นหรือ3เส้นก็ได้แล้วเราดึงได้กระตุกนะคะให้ได้เท่ากับรอบปลายแขนที่เราวัดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกตรงนี้นะคะเราจะได้แขนให้เราจะได้แขนเหมือนหน้าปกเลยถ้าเราทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะจีบตรงนี้มันจะเกิน10นิ้วอยู่แล้วจากจุดนี้มาจุดนี้เพราะว่าเราจับจีบไม่เต็มนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะเหลือพอเราจับจีบแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เดินได้ทับแล้วรูดให้ได้เท่ากับรอบปลายแขนที่เรากำหนดก็คือ10นิ้วนะคะอันนี้ก้อยแกะออกนะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นค่ะอันนี้คือจีบที่เราจีบไม่เต็มอันนี้คือช่องที่เต็มนะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แขนเสื้อแขนฟักทองกึ่งรูดกึ่งจีบตรงปลายแขนนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีสร้างเสื้อคอตั้งเจาะวีแหลมด้านหน้าซิปหลังนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะกดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นตามหน้างานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ